This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินวันนี้มาถึงตอนที่31แล้วกับผลงานของออัฏฐาจินดาที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แสงดาวโรงแรมผีมี2เล่มจบนะคะเราขึ้นเล่มที่2แล้วด้วยจากความเดิมตอนที่แล้วค่ะวิสูตรจัดการซัดเจ้าก้านกับพรรคพวกจนหมอบทางด้านปัทมาก็ถูกหลวงนฤบาลเข้าสิงพาไปที่อุโมงค์และตอนกลับก็ได้แหวนนพเก้าติดตัวมาด้วยปริญญาไปพาหมอผีเข้ามาช่วยแต่กลับถูกหลวงนฤบาลเล่นงานโดยไปสิงมาริสาให้ไปนอนกับปริญญาทำให้ทั้งคู่ต้องผิดใจกันอีกครั้งหนึ่งหมายถึงกับมยุรีนะคะคือมยุรีผิดใจกับปริญญาและมยุรีก็โกรธมาริสาถึงกับแตกหักกันเลยทีเดียวส่วนทางด้านลุงเทียมค่ะลุงเทียมที่เคยเป็นคนรับใช้เก่าแก่ของหลวงนฤบาลก็กลับมาหาที่โรงแรมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็บอกว่าปู่เพิ่มอาจจะรู้เรื่องที่เก็บศพของหลวงนฤบาลขณะที่อาจารย์ซึ่งเป็นหมอผีกำลังทำพิธีหลวงนฤบาลก็เข้ามาเล่นงานเป็นระยะจนหมอผีต้องออกปากว่าอาจจะต้องมีการเปลี่ยนตัวอาจารย์เพราะไม่แน่ใจว่าจะต้านทานอยู่หรือไม่แม้กระทั่งหมอผีก็ยังไม่แน่ใจนะคะแรงจริงๆค่ะสำหรับวิญญาณของหลวงนฤบาลเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปมีหลายประเด็นทีเดียวนะคะที่น่าติดตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาจารย์ที่กำลังทำพิธีอยู่ตอนนี้ว่าจะสามารถทำพิธีได้สำเร็จหรือไม่จะจัดการกับหลวงนฤบาลได้บ้างไหมหรือว่าปู่เพิ่มจะสามารถให้เบาะแสอะไรเกี่ยวกับที่เก็บศพของหลวงนฤบาลได้บ้างติดตามกันต่อได้เลยนะคะกับตอนที่31โรงแรมผีออัฏฐาจินดาค่ะวิสูตรก็พยายามซักบอกว่ามีอาจารย์ที่ไหนเก่งๆบ้างไหมที่คิดว่าพอที่จะกำราบวิญญาณของหลวงนฤบาลได้อาจารย์ท่านนี้ก็บอกว่าก็พอมีแล้วครับคนนี้เขาเก่งมากเก่งจริงๆผีขนาดเท่านี้ไม่ขนาดน้ำมือหรอกแต่ว่าเขาอยู่ที่กรุงเทพอยู่กรุงเทพกรุงเทพทางไหนล่ะครับหลังวัดมะกอกแต่ต้องเดินเข้าไปลึกมากขอให้เก่งจริงๆเถอะครับลึกเท่าไหร่ผมก็ดันด้นเข้าไปจนได้ไอ้อย่างนั้นน่ะมันไม่เท่าไรหรอกแต่เสียดายแกตายไปนานแล้วปัดโทแล้วพูดทำไมเอาไอ้ที่ยังอยู่สิครับอาจารย์ตายแล้วไม่เอางั้นก็มีผมดีแหละก็บอกซะว่าไม่มีคนอื่นมีแต่อาจารย์เท่านั้นก็หมดเรื่องฮะผมฟังแทบแย่อาจารย์ก็นิ่งไปเดี๋ยวหนึ่งเอาอย่างนี้ดีกว่าเอากันที่แน่นอนเลยผมจะไปเตรียมขอเหล็กกับหวายลงอาคมเอาไว้ให้พร้อมพบศพเมื่อไหร่เป็นจัดการได้ทันทีไม่ต้องเสียเวลาทำอีกปริญญาก็เห็นด้วยอาจารย์ก็บอกว่าจะต้องไปเอาเหล็กก่อนแล้วก็ไปเอาไกลมากนะคะถึงบางเขนเลยทีเดียวคือจะต้องคืออาจารย์เนี่ยจะต้องย้อนรถกลับไปที่จันทบุรีไปเอาตำราก่อนและตำราก็อยู่ที่แม่ยายปัญหาก็คือแม่ยายกับอาจารย์ก็ไม่ค่อยจะถูกกันวิสูตรก็เกาหัวยิกยิกอย่างปวดหัวแทนตอนแรกพอบอกว่าตำราหมายถึงว่าเหล็กอยู่ที่บางเขนก็รู้สึกว่าแหมใกล้แค่นี้เองนะคะแต่ปรากฏว่าต้องไปที่จันทร์ก่อนไปเอาที่แม่ยายแล้วแม่ยายก็ไม่ค่อยถูกกันอีกดูท่าทางว่ามันก็ค่อนข้างจะยุ่งอยู่เหมือนกันในขณะที่กำลังปวดหัวกันอยู่ผู้กำกับชิงชัยก็โผล่เข้ามาอ้าวผมนึกว่าใครเชิญครับผู้กำกับผู้กำกับชิงชัยรับไหว้วิสูตรกับปริญญาแล้วก็ถามถึงปัทมาว่าเป็นอย่างไรบ้างเขายังชั่วครับแกเสียแรงมากเพราะว่าวันเดียวถูกสิงถึง2หนก็เลยเพลียหน่อยว่าไงท่านอาจารย์พอจะรับไหวไหมล่ะผู้กำกับหันมาถามอาจารย์ในขณะที่หมอผีก็ทำหน้าเบ้แล้วก็บอกว่าโอ้ยงานหนักเลยทีเดียวเชียวรายดียากเหลือเกินเพราะว่ามันเป็นวิญญาณที่มีแรงพยาบาทแต่ถ้าได้ศพของมันมาแล้วก็ผมรับรองเวลานี้ผมก็กำลังพยายามอยู่เหมือนกันถ้าหากว่าหมอไม่ไหวผมก็เห็นจะต้องยื่นมือเข้ามาช่วย
วิสูตรก็ถามว่าผู้กำกับจะทำยังไงครับก็พอมีมันเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งซึ่งเข้าใจว่าอาจจะได้ผลแต่ตอนนี้กำลังทดลองให้ท่านอาจารย์ว่าไปพลางๆก่อนก็แล้วกันแต่ผมว่าลุงเทียมน่าจะช่วยเราได้ในเรื่องการติดตามค้นหาศพแกเองก็โดนเข้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามหน่อยผู้กำกับหัวเราะอย่างภูมิใจเอาเถอะนาคุณวิสูตรขอให้อดใจรอสักหน่อยผมจะต้องเอาวิชาการของผมมาจัดการกับมันให้จงได้แต่ระหว่างนี้ต้องพยายามหาซากศพของมันให้พบก่อนตกลงคืนนั้นลุงเทียมก็ค้างที่โรงแรมและแน่นอนค่ะจะเหลือหรือหลวงนฤบาลก็มาหาลุงเทียมไอ้เทียมข้าเองหลวงนฤบาลนายเก่าของมึงจำไม่ได้เสียแล้วหรือวะหลวงนฤบาลลุงเทียมทวนคำเสียงสั่นคุณหลวงคุณหลวงไปที่ชอบที่ชอบเถอะครับผมจะทำบุญกรวดน้ำไปให้อย่าทำอะไรผมเลยเองไม่ต้องมาทำบุญให้ข้าไอ้เทียมแต่ข้าขอให้เองจำเอาไว้สักอย่างอย่าได้เอ่ยถึงศพข้าเป็นอันขาดไม่อย่างนั้นเองจะเคราะห์ร้ายผมจนนะคุณหลวงผมต้องอาศัยอยู่กับเขาเมื่อต้องการอะไรผมก็ต้องช่วยเหลือผมแก่แล้วจะให้ผมไปอยู่ที่ไหนอีกล่ะเองไม่เชื่อข้าเองก็ต้องตายในขณะนั้นปริญญาก็ร้องเรียกพร้อมกับทุบประตูอยู่ข้างนอกว่าลุงเทียมลุงเทียมครับเสียงของหลวงนฤบาลเงียบหายไปแกรีบออกมาจากมุ้งเปิดประตูให้กับปริญญายกมือไหว้จนปริญญาสงสัยอะไรกันลุงมาตั้งแต่กลางวันเพิ่งจะมาไหว้กันเดี๋ยวนี้น่ะเหรอไม่ใช่อย่างนั้นครับคุณผมขอบคุณที่คุณเข้ามาทันเวลาพอดีไม่อย่างนั้นผมตายแล้วมันว่ามันจะเอาผมให้ตายครับไอ้หลวงนฤบาลครับไอ้หลวงนรกนี่แหละผมไม่นับถือมันแล้วรังแกกระทั่งคนแก่มันว่าอย่าให้ผมช่วยคุณค้นหาศพของมันผมปฏิเสธบอกว่าอยู่กับคุณก็ต้องช่วยเหลือคุณเท่านั้นแหละครับมันจะฆ่าผมทีเดียวไอ้ผีใจร้ายงั้นไม่ได้การละลุงเดี๋ยวมันเล่นงานลุงแย่เอาอย่างนี้ลุงไปนอนกับในผลที่บ้านพักคนงานที่นั่นมีคนมากและเขาก็มียามตลอดรุ่งเอะอะอะไรก็ยังพอช่วยเหลือกันทันอยู่คนเดียวแบบนี้ลำบากแน่เป็นอันว่าลุงเทียมต้องย้ายจากบนตึกไปนอนอยู่กับในผลที่เรือนคนงานคืนนั้นลุงเทียมก็นอนหลับอย่างสบายโดยไม่ได้ถูกรบกวนจากวิญญาณของหลวงนฤบาลอีกรุ่งเช้ามยุรีขนกระเป๋าเดินทางของเธอมาใส่รถโดยมีป้าชื่นเดินตามหลังมาอย่างเอื่อมๆเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าปริญญาก็ตามมาส่งที่ข้างรถแล้วก็เอ่ยปากแสดงความเสียใจกับเรื่องยุ่งยากทั้งหมดที่เกิดขึ้นผมเสียใจครับคุณป้าที่ทำให้คุณป้าต้องพลอยลำบากไปด้วยแล้วก็เลยต้องกลับกรุงเทพในยามที่ผมต้องการเพื่อนแบบนี้เชิญสิครับไปรถเก๋งผมนี่แหละผมจะขับไปส่งเพราะว่าผมจะเลยไปธุระด้วยดิฉันก็เสียใจค่ะความจริงอีฉันอยู่ที่นี่ก็ได้รับความสะดวกสบายดีทุกอย่างถ้าหากว่ามันไม่เป็นความจริงดิฉันก็เชื่อว่าคงจะได้กลับมาอีกอ้อนั่นคุณปัทมาไปด้วยหรือคะครับไปกันหมดเหมือนกันวิสูตรปัทมาลุงเทียมด้วยผมไม่กล้าทิ้งเอาไว้ครับหนูจะขับไปเองค่ะคุณป้าไม่ต้องเดือดร้อนคุณปริญญาหรอกค่ะว่าแต่มารีสาเขาไม่ไปแน่นะเขาไม่ไปแน่เด็กคนนี้ลงมันโกรธแล้วก็จะยุ่งเหมือนกันใจมันเด็ดไม่ยอมง้อใครง่ายๆเขาไม่ไปเราก็ไปสิคะคุณป้าไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณปริญญาดิฉันขับไปเองได้ปริญญาหันมาบอกวิสูตรว่าให้เอาปัทมากับลุงเทียมไปด้วยโดยที่ปริญญาจะขับคันนี้ไปไม่ต้องหรอกค่ะขอบพระคุณในเมื่อดิฉันขับมาได้แล้วทำไมขากลับดิฉันจะขับเองไม่ได้มายุรีนี่หมายความว่าคุณจะจริงจังกับเรื่องที่ไร้สาระแบบนี้ยังงั้นหรอดิฉันยังไม่ทราบแต่เวลานี้ดิฉันต้องกลับกรุงเทพขอโทษนะคะขอให้ดิฉันขึ้นรถหน่อยปริญญาขยับมือพอมีช่องให้มายุรีหลีกไปขึ้นรถเธอหันมายิ้มกับปัทมา
และวิสูตรลานะคะคุณวิสูตรคุณปัทมาไปกรุงเทพก็แวะเยี่ยมกันบ้างนะคะไม่มีใครตอบมยุรีก็ออกรถไปเสียแล้วปริญญามองไปอย่างงงๆวิสูตรตบไหล่เพื่อนเบาๆไม่เท่าไหร่หรอกนะอีก 2-3 วันก็กลับมาปริญญาสายหน้าบอกว่าก็ไม่แน่คราวนี้รู้สึกว่าโกรธมากแต่มันก็น่าจะทำให้เขาโกรธอยู่หรอกสงสารแต่คุณมาริสานอนร้องไห้อยู่ในห้องคนเดียวนี่ก็บอกให้ป้าเจิมขึ้นไปอยู่เป็นเพื่อนจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เสียใจก็ร้องไห้ดีใจก็ร้องไห้อย่าเอาใจใส่เกินไปเลยรีบไปเถอะจากนั้นทั้งหมดก็ออกตามล่าหาศพของหลวงนฤบาลไปกับลุงเทียมซึ่งลุงเทียมก็ได้พาทุกคนมาที่บ้านใหญ่โตโออาหลังหนึ่งบ้านนี้แน่เหรอลุงเทียมทำไมมันถึงได้ใหญ่โตแบบนี้ล่ะใช่ครับแต่เดิมแกอยู่ที่บ้านตรอกจันเหมือนกันแต่แกได้มรดกมากเขาบอกว่าหลวงนฤบาลทำไว้ให้ถึง 500,000 เชียวนะครับแต่ว่ามรดกนั่นก็ประหลาดหลวงนฤบาลตายไปแล้วถึง3ปีปู่เพิ่มจึงได้มรดกเดี๋ยวก่อนลุงเทียมเราจะบอกเขาว่ายังไงดีถ้าหากว่าจะมาเอาศพตรงๆปู่เพิ่มแกคงไม่ยอมบอกมั้งก็เล่นลูกไม้เก่าไม่ได้หรือปริญญาบอกว่าเป็นหลานจะมาขอศพไปจัดการอย่าลืมนะคะว่าปู่เพิ่มเป็นคนเก่าแก่แกรู้จักครอบครัวหลวงนฤบาลดีเท่ากับตัวหลวงนฤบาลเองเพราะฉะนั้นลูกไม้เก่าๆที่เคยใช้คงจะใช้ไม่ได้ถ้าแกจับได้แล้วก็เสียเรื่องหมดเลยทีเดียวนะคะจริงสิปัทมาพูดถูกงั้นเอาแบบนี้ลุงทีมเข้าไปนั่งคุยกันตามธรรมดาบอกว่ามาเยี่ยมพอเพลินๆจากนั้นก็ค่อยถามว่าศพอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่จะจัดการเท่านี้แกก็คงจะบอกเพราะว่าลุงทีมก็เป็นคนเก่าแก่มาด้วยกันเรียมเลยครับอย่างนี้เอาละตามผมมาเถอะนั่นละประตูนั่นเขาเปิดอยู่เสมอไม่ได้ใส่กรอนหรอกครับเชิญเลยครับลุงเทียมเดินนำหน้าคณะมาที่ประตูบ้านของปู่เพิ่มแต่แล้วลุงเทียมก็ผิดหวังเพราะว่าวันนี้ประตูบานใหญ่ปิดลงกรอนแน่นหนาบ้าไม่เคยปิดทำไมวันนี้ใส่กรอนแกทุบประตู 3-4 ทีแล้วก็ตะโกนเรียกสักพักก็มีคนมาเปิดประตูแต่แทนที่จะได้พบคนซึ่งจะได้สอบถามเรื่องราวคนคนนั้นกลับวิ่งเข้าไปในบ้านอย่างรวดเร็วเอ๊ะมันยังไงกันวะวันนี้มีอะไรแปลกแทนที่มันจะคอยถามเราว่าเป็นใครมาหาใครด้านเสือกวิ่งหนีไปซะแล้วลุงเทียมบ่นอุบอิบช่างมันเราเดินของเราไปแล้วกันปู่เพิ่มแกเป็นต้นห้องของคุณหลวงเงินทองใช้จ่ายในบ้านหรือว่าโฉนดที่ดินห้องแถวสัญญาเงินกู้ดอกเบี้ยดอกหอยทั้งหมดอยู่ที่แกทั้งนั้นคุณหลวงแกไว้ใจมากถ้างั้นเรื่องศพของคุณหลวงปู่เพิ่มก็คงจะต้องเป็นคนจัดการแน่ผมก็ว่าอย่างนั้นถ้าหากลุงเทียมตะล่อมดีๆวันนี้เราได้เรื่องแน่ฟังสิลุงเทียมเอ๊ะนั่นเสียงเหมือนคนร้องไห้ทุกคนหยุดอยู่กับที่กำลังจะตั้งใจฟังเสียงร้องไห้ที่ปริญญาบอกก็พอดีชายรูปร่างเล็กๆบางๆเดินร้องไห้ออกมาจากเรือนหลังเล็กซึ่งปลูกอยู่ข้างๆตึกหลังใหญ่ลุงเทียมก็ตรงเข้าไปสอบสวนทันทีไอ้เพี้ยนร้องไห้ทำไมวะใครทำอะไรเจ้าคนที่ชื่อเพี้ยนหยุดมองลุงเทียมแล้วเดินเข้ามาหาแล้วก็พูดทั้งที่กำลังร้องไห้ลุงเทียมเขาไปดูปู่เพิ่มสิทำไมปู่เพิ่มเป็นอะไรแกขาดใจตายเสียเดี๋ยวนี้เองเพิ่งตายเดี๋ยวนี้เองทุกคนตกใจแล้วก็ประหลาดใจระคนกันลุงเทียมหันมามองหน้าทุกคนซึ่งต่างก็ยืนนิ่งเงียบราวกับนัดกันคิดว่าทำไมถึงได้โชคร้ายแบบนี้ชายผู้ที่ถูกเรียกว่าเจ้าเพี้ยนเล่าต่อไปว่าแกป่วยกระสอบกระแสะมานานแล้วก็ควรจะตายหรอกลุงแกก็70กว่าแล้วลุงเทียมหันมาหารือกับปริญญาว่า
ว่าไงครับคุณโชคไม่เข้าข้างเราซะเลยแกป่วยมาตั้งนานสองนานพอเราจะมาถามเรื่องสักหน่อยก็ตายซะแล้วฮ่าจะว่ายังไงก็กลับนะสิลุงความจริงไหนๆเราก็มาถึงที่นี่แล้วเข้าไปเยี่ยมแกซะหน่อยก็น่าจะดีบางทีอาจจะได้อะไรบางอย่างบ้างก็ได้แกมีเมียหรือเปล่าลุงเทียมมีครับชื่อยายนุ่มย่านุ่มแกก็แก่คราวๆกันนั่นแหละครับดีเหมือนกันมาถึงแล้วเข้าไปเยี่ยมแกเสียหน่อยจากนั้นลุงเทียมก็เดินนำหน้าคณะเข้าไปในเรือนไม้หลังเล็กๆแล้วก็เห็นย่านุ่มเช็ดน้ำตาอยู่ข้างศพปู่เพิ่มรอบๆตัวเต็มไปด้วยเครื่องอัฐบริขารมีขวดยาการน้ำร้อนกระโถนกล่องบุหรี่อะไรต่อมิอะไรจีปาถะนั่นละย่านุ่มแกนั่งอยู่ข้างศพนั่นละแต่ว่าแกกำลังเศร้าโศกยังงี้จะพูดกันรู้เรื่องหรือครับผมว่าเราอาจจะต้องกลับมาอีกครั้งแกกระซิบแล้วก็หันมาร้องเรียกเจ้าของบ้านย่านุ่มย่านุ่มนั่นพ่อเทียมเหรอหรือว่าใครฉันเองย่ามาช้าไปนิดเดียวแหละพ่อเทียมแกป่วยกระเสาะกระแสะมา3เดือนกว่ามาเมื่อเช้านี้ลมมันสว่านขึ้นมา2ทีตามหมอไม่ทันไปที่ชอบที่ชอบเถอะพ่อเพิ่มผมเองก็เพิ่งทราบข่าวเมื่อตอนเช้านี่เองก็เลยพาหลานๆมาเยี่ยมแต่ก็ช้าไปหน่อยไหว้คุณย่าเสียสิหลานทุกคนก็ยกมือไหว้ย่านุ่มตามที่ลุงเทียมแนะนำย่านุ่มรับไหว้แล้วก็พิจารณาดูทุกๆคนที่ลุงเทียมบอกว่าเป็นหลานจำเริญเถอะหลานวันนี้ย่าไม่มีเวลาจะคุยด้วยยังไม่รู้เลยว่าจะจัดการยังไงผู้คนก็ไม่ค่อยจะมีเวลาช่วยเหลือมีแต่ขุนศรีทนายความเก่าแก่ของคุณหลวงท่านแต่ก่อนก็เคยจะมาเยี่ยมเยียนอยู่เสมอมาหมู่นี้หายไปไม่รู้ว่าล้มหายตายจากไปเสียที่ไหนจะให้คนไปบอกก็ไม่รู้จักตำแหน่งแห่งที่ลุงเทียมพยักหน้ากับตัวเองอย่างคิดอะไรขึ้นมาได้เออจริงสิยังมีขุนศรีทนายของคุณหลวงอีกคนนึงแกเป็นเกลอเก่ากับคุณปู่เคยกินเหล้ากินยาด้วยกันถ้าเราได้เจอกับขุนศรีก็อาจจะได้รู้เรื่องดีๆเท่ากับปู่เพิ่มเหมือนกันเพราะแกเป็นคนจัดการมรดกทั้งหมดใครจะได้อะไรหรือว่าจะเปิดพินัยกรรมเมื่อไหร่แกเป็นคนจัดการทั้งนั้นถ้าได้พบขุนศรีผมว่าก็คงไม่เลวนักปริญญาพยักหน้าเห็นด้วยแล้วก็ถามว่าแต่ว่าทำไมเราถึงจะได้พบขุนศรีล่ะผมจะลองถามย่านุ่มดูลุงเทียมตอบแล้วก็หันไปถามย่านุ่มว่าตอนนี้ขุนศรีอยู่ที่ไหนฉันก็ไม่รู้นะพ่อเทียมไม่รู้จริงๆแต่ก่อนเคยมาแต่ตั้งแต่พ่อเพิ่มล้มเจ็บก็ไม่เห็นแกจะโผล่มาอีกเลยคิดว่าจะตายเสียแล้วเหมือนกันอายุแกก็คราวๆพ่อเพิ่มนี่ละเอาละค่ะตัวละครเพิ่มขึ้นมาอีกตัวนึงแต่ก็ไม่รู้ว่ายังคงมีชีวิตอยู่หรือไม่ This is Thai PBS Podcastsห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2ของตอนที่31โรงแรมผีของออาถาจินดาค่ะคุณผู้ฟังก็คงจะลุ้นนะคะว่าตกลงย่านุ่มเนี่ยพอจะให้ข้อมูลเบาะแสอะไรได้บ้างไหมกับการตามหาศพของหลวงนฤบาลบุรีรักษ์ผีที่ร้ายกาจเหลือเกินนะคะเอาล่ะติดตามฟังกันได้เลยก็แล้วกันนะคะว่าการบุกมาที่บ้านของปู่เพิ่มครั้งนี้แล้วก็เจอแต่ย่านุ่มซึ่งเป็นภรรยาของปู่เพิ่มจะเป็นประโยชน์อะไรบ้างหรือไม่กับการค้นหาซากศพของหลวงนฤบาลค่ะตอนที่31ช่วงที่2ค่ะลุงเทียมหันมายิ้มแห้งๆกับปริญญาสายหน้าแสดงอาการหมดหวังแล้วก็บอกกับย่านุ่มว่าฉันน่ะคิดว่าปู่เพิ่มแกยังคงสุขสบายดีอยู่ก็จะมาถามว่าเมื่อไรเขาจะจัดการศพคุณหลวงสักทีเผาแล้วหรือยังถ้ายังจะเผากันเมื่อไรจะได้ไปเผากับเขาบ้างเพราะว่าคุณหลวงก็มีพระเดชพระคุณให้ข้าวให้น้ำย่านุ่มรู้เรื่องกับเขาบ้างหรือเปล่าล่ะเรื่องนี้ฉันไม่รู้เรื่องกับเขาเลยล่ะพ่อเทียมไม่รู้ว่าเขาจะเผากันเมื่อไรหรือว่าจะเก็บเอาไว้ตลอดชาติก็ไม่เห็นมีใครจัดการหลายปีดีดักมาตั้งแต่ครั้งญี่ปุ่นรบกัน
ถ้างั้นก็คงจะไม่ได้เผาแล้วล่ะมั้งก็เห็นจะยังไม่ได้เผาถ้าเผาพ่อเพิ่มก็คงจะรู้แล้วพ่อเพิ่มก็คงจะต้องเป็นเจ้าภาพเพราะว่านอกจากพ่อเพิ่มกับขุนศรีแล้วก็ไม่เห็นใครอีกลุงเทียมก็หันมาพยักหน้ากับวิสูตรว่าเหลวตามเคยวิสูตรก็ชวนกลับนะคะเพราะว่าย่านุ่มก็จะได้จัดการศพพ่อเพิ่มเป็นช่วงเวลาที่สำคัญของย่านุ่มนะคะก็ไม่ควรที่จะไปรบกวนอะไรให้มากกว่านี้แล้วก็กำลังทุกข์กำลังโศกวันหลังค่อยมาอีกทีดีกว่าคณะติดตามหาศพหลวงนฤบาลก็ออกมาจากบ้านของปู่เพิ่มด้วยความผิดหวังปริญญาก็ออกความเห็นบอกว่าถ้าจะไปติดตามศพของหลวงนฤบาลหรือจะไปตามหาบ้านขุนศรีควรจะแยกกันไปถ้าไปกันทั้งหมดแบบนี้อาจจะยุ่งปัทมาเองก็เพิ่งจะค่อยยังชั่วแล้วก็เพิ่งจะแข็งแรงควรจะได้รับการพักผ่อนให้มากๆเข้าไว้ปริญญาบอกว่าตั้งใจจะไปกับลุงเทียม2คนแล้วก็จะให้วิสูตรพาปัทมากลับไปบางละมุงดีกว่าเพื่อที่จะได้ช่วยกันดูแลงานทางด้านโน้นด้วยวิสูตรก็พยักหน้าเห็นดีด้วยจะเอารถกลับไปกับปัทมาคุณอยู่ทางนี้ถ้าหากคันที่ตกน้ำยังซ่อมไม่เสร็จก็ใช้แท็กซี่ไปก่อนนะแต่ว่าจะขอเตือนอะไรสักอย่างอะไรอีกล่ะวิสูตรสมมติว่าถ้าหาบ้านขุนศรีไม่พบมีทางเดียวที่จะพบศพของหลวงนฤบาลได้คือย้อนกลับไปหาย่านุ่มพยายามสอบถามแกให้ดีอย่าให้แกสงสัยได้ถ้าแกไม่รู้เรื่องศพก็ถามว่ามีเอกสารที่เกี่ยวกับมรดกพินัยกรรมหรือว่าเอกสารอื่นๆที่หลวงนฤบาลสั่งเอาไว้บ้างหรือเปล่าหรืออย่างน้อยก็ให้รู้ว่าปู่เพิ่มเก็บเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวกับหลวงนฤบาลเอาไว้ที่ไหนแล้วก็ขอแกค้นดูบางทีเราอาจจะได้หลักฐานจากเอกสารเหล่านั้นบ้างจริงสิเป็นความคิดที่ดีมากที่เดวิสูตรลุงเทียมพอจะจัดการได้ไหมล่ะขอย่านุ่มดูเอกสารต่างๆของหลวงนฤบาลทั้งหมดที่ปู่เพิ่มเก็บเอาไว้ก็เห็นพอจะมีหวังอยู่บ้างแต่ก็คงจะต้องรอจนกว่าเขาจะเอาศพลงหีบกันให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยมานั่งคุยกับแกเดี๋ยวจะลองเรียบเคียงๆถามดูข้อสำคัญเราคงจะต้องช่วยเหลือศพแกบ้างเล็กๆน้อยๆแกจะได้เห็นกันเองแล้วเกิดความเกรงใจจะได้อนุญาตให้เราค้นเอกสารดูได้ญาตินุ่มแกก็พอพูดกันได้แล้วอีกอย่างแกก็ไม่ได้ฉลาดเฉลียวอะไรนักคงไม่น่าจะสงสัยญาตินุ่มก็ไม่ใช่คนขี้ระแวงวิสูตรก็ยิ้มด้วยความพอใจว่ามีโอกาสที่จะได้เบาะแสเอาละงั้นผมจะพาปัทมากลับขอให้โชคดีปัทมาก็มาอวยพรพี่ชายให้ระวังตัวเพราะว่าหลวงนฤบาลไม่ใช่ผีที่จะนอนนิ่งในโรงเหมือนผีธรรมดาปริญญาก็ตบหัวน้องสาวเบาๆหันไปมองหน้าวิสูตรไปเถอะปัทมาแล้วก็อย่าทะเลาะกันนักล่ะไปเถอะวิสูตรรีบไปเดี๋ยวจะค่ำเป็นเวลา2 ทุ่มเมื่อวิสูตรขับรถแล้วก็เลี้ยวเข้าทางบางปะกงแล้วก็กำลังห่อเหยียดเต็มที่เพื่อจะมุ่งไปให้ถึงชลบุรีก่อน3 ทุ่มเขาหันมาถามปัทมาซึ่งนั่งข้างๆว่าหิวหรือเปล่าเราจะแวะหาอะไรรองท้องที่เมืองชลซะก่อนถ้ามีเวลาก็จะพาเข้าไปหาผู้กำกับเล่าเหตุการณ์ให้แกฟังซะหน่อยรู้สึกว่าแกก็เอาใจใส่เราไม่น้อยเหมือนกันแล้วก็ดูเหมือนว่าแกจะมีวิชาอะไรสักอย่างหนึ่งที่อาจจะช่วยเราได้วิชาการอะไรคะวิชาการกับผีมันคนละเรื่องกันดิฉันไม่นึกว่าวิชาการของตำรวจจะจับผีใส่ห้องขังได้นะคะก็ไม่แน่เพราะว่าเราเองก็ไม่รู้ว่าวิชาการที่ผู้กำกับพูดถึงเป็นวิชาอะไรว่าแต่ว่าเมื่อกี้นี้บ่นว่าหิวไม่ใช่หรอปัทมาไม่ตอบแต่พยักหน้ารู้สึกเป็นยังไงบ้างก็ดีค่ะดูเหมือนหลับตั้งแต่ออกจากสมุทรปราการได้งีบซะหน่อยรู้สึกว่าค่อยแข็งแรงขึ้นเมื่อกี้นี้ดูเหมือนได้ยินเสียงใครกระแอมอยู่ท้ายรถนะคะจะมีใครก็มาด้วยกัน2 คนแต่ดิฉันได้ยินจริงๆนะคะวิสูตร
ได้ยินเสียงคนกระแอมชัดเชียวค่ะไม่มีใครหรอกนะมีเราสองคนเท่านี้ถ้าหากเธอได้ยินก็ต้องเป็นเธอหรือว่าฉันแต่เราก็ไม่ได้กระแอมกระไอไม่ใช่หรอปัทมาใส่หน้าปฏิเสธก่อนจะบอกว่าเปล่าหรือว่าคนที่เดินสวนทางไปเมื่อกี้คะก็อาจจะเป็นไปได้นะว่าแต่ว่าเธอสบายดีแน่นะสบายดีค่ะเวลานี้กำลังสบายรู้สึกว่ากำลังวังชาเกือบจะกลับมาสมบูรณ์เท่าเดิมแล้วแต่เอ๊ะนั่นเสียงกระแอมอีกแล้วคุณได้ยินไหมคะวิสูตรหันมามองหน้าปัทมาอย่างสงสัยใช่ผมได้ยินเหมือนกันแต่คราวนี้ไม่มีใครสวนทางเราเลยนะปัทมาเหลือไปดูที่นั่งตอนหลังไม่มีใครเลยมีแต่เบาะว่างๆหรือว่าเราได้ยินไปเองแต่ก็แปลกที่ได้ยินทั้งสองคนหรือว่าหลวงนิรบาลใช่ไหมคะคงใช่และก็ขออย่าให้ใช่เสียงกระแอมทางที่นั่งตอนหลังทำให้วิสูตรเร่งความเร็วขึ้นไปอีกเขาพาปัทมาเข้าสู่แสงไฟที่สว่างสวยของตลาดเมืองชนก่อน3 ทุ่มเมื่อเข้ามาอยู่ในที่ที่มีผู้คนมากๆเช่นนี้ความหวาดกลัวจากเสียงกระแอมกระไอก็หายไปวิสูตรเลี้ยวรถเข้าไปในสถานีตำรวจแล้วก็หันมาบอกปัทมาว่าให้คอยอยู่ในรถผมจะลงไปพบผู้กำกับประเดี๋ยวเดียวแล้วเราก็จะไปหาอะไรกินกันอย่าไปนานนักนะคะดิฉันหิวปัทมาตอบแล้วก็เหยียดตัวบนเบาะรถเพื่อจะให้ร่างกายได้รับการพักผ่อนอย่างสบายระหว่างที่วิสูตรเข้าไปหาผู้กำกับวิสูตรก้าวออกไปได้ 2-3 ก้าวผู้กำกับชิงชัยก็ตะโกนเรียกผมอยู่นี่คุณวิสูตรไม่ต้องเข้าไปในบ้านแล้วอยู่ที่นี่เองผู้กำกับก็เดินเข้ามารับไหว้วิสูตรกับปัทมาทั้งคู่ก็ทักทายกันวิสูตรก็บอกว่าไปกรุงเทพมาไปด้วยธุระเรื่องเดิมคือการติดตามหาซากศพของหลวงนิรบาลแล้วก็เล่าให้ฟังถึงเรื่องของปู่เพิ่มผู้กำกับได้ฟังเรื่องราวก็โคลงศีรษะด้วยความอ่อนใจว่าซวยมันเข้าเรื่องซวยตามเคยแหมดูมันช่างลำบากยากเย็นจริงๆนี่ก็ตกลงว่ายังไม่ได้เรื่องใช่ไหมล่ะจะได้เรื่องได้ยังไงครับคนรู้เรื่องพูดไม่ได้ดูมันจะมีอุปสรรคไปเสียทุกเรื่องทุกอย่างอ๋อเรื่องวิชาการของผู้กำกับล่ะคะไปถึงไหนแล้วผมติดต่อไปทางผู้เชี่ยวชาญแล้วครับกำลังรอฟังผลอยู่ผมบอกเข้าไปว่าเราต้องการจะค้นซากศพของใครคนหนึ่งเขาก็ตอบมาว่าจะส่งเครื่องมือชิ้นนั้นมาให้ซึ่งเขารับรองว่าถ้าหากเขาทดลองได้ผลแล้วจะติดตามทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามปรารถนาโดยไม่ยากลำบากอะไรเลยเอผู้เชี่ยวชาญทางผีหรือครับกรมตำรวจเขามีแผนกไสยศาสตร์เหมือนกันหรือไงครับผู้กำกับหัวเราะไม่ใช่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางปีศาจอะไรหรอกคุณกรมตำรวจจะปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายเฉพาะที่เป็นมนุษย์เท่านั้นไม่ได้ปราบผีด้วยแล้วเราก็ไม่ได้มีแผนกไสยศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญในที่นี้หมายความว่าเมื่อมีกรณีเช่นนี้ขึ้นเราควรจะปฏิบัติอย่างไรควรจะใช้เครื่องมือชนิดไหนผมติดต่อไปเรียบร้อยแล้วเข้าใจว่าคงจะได้คำตอบในไม่ช้าหมายความว่าผู้เชี่ยวชาญของกรมตำรวจยอมรับฟังเรื่องของเราอย่างนั้นเหรอคะถูกแล้วครับเขายอมรับฟังเรื่องของเราเพราะว่าเขาเชื่อเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณง่ายกว่าที่ผมจะเชื่อเขาว่าวิญญาณเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้จริงแต่เท่าที่เขาพบมาแล้วดูเหมือนว่าจะไม่ได้ร้ายแรงเหมือนกับที่เราเจอกันถ้าเช่นนั้นเราก็มีความหวังแล้วค่ะเรามีอยู่ด้วยกันถึง2 ทางผู้กำกับทางหนึ่งแล้วก็ยังติดตามหาซากศพเพื่อจะตรึงมันด้วยเหล็กอาคมของอาจารย์อีกทางหนึ่ง2 ทางนี้ต้องสำเร็จเขาทางใดทางหนึ่งจนได้ค่ะงั้นก็ลาท่านผู้กำกับเถอะปัทมาจะได้รีบไปเป็นห่วงมาริสาผีหลอกบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่าลืมว่าดิฉันต้องทานอะไรนิดหน่อยก่อนนะคะลืมได้ยังไงกันผมเองก็หิวเหมือนกันผมลาแล้วครับไม่ต้องลา
ผมจะไปด้วยคืนนี้ว่างผมจะขับรถตามคุณไปอ๋อจะเข้าไปรับประทานอาหารก่อนไม่ใช่หรือปัทมารับคำก่อนจะบอกว่าค่ะเดี๋ยวเท่านั้นล่ะค่ะทั้งคู่ใช้เวลารับประทานอาหารไม่เกินครึ่งชั่วโมงระหว่างรับประทานอาหารผู้กำกับชิงชัยก็เข้าไปนั่งสนทนาอยู่ด้วยขากลับผู้กำกับนั่งจี๊ปแดงของตำรวจตามมาข้างหลังวิสูตรใช้ความเร็วไม่เกิน70กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ไปกันแบบสบายๆมากเลยเพราะว่านี่เป็นสมัยเมื่อหลายสิบปีก่อนนะคะปัทมาก็ตั้งข้อสังเกตบอกว่าวิสูตรรู้หรือเปล่าคะว่าหมู่นี้เราไม่ได้ทะเลาะกันเลยงั้นก็เอาซะหน่อยสิว่างแล้วนี่อยากจะทะเลาะกันนักหรือไงอยู่กันสบายๆไม่ชอบหรอก็ชอบแต่ผมเป็นคนปากไม่ดีเมื่อถึงเวลาจะต้องทะเลาะก็ต้องเอาซะหน่อยฮ่าคุณนี่ไม่ดีจริงๆด้วยแต่ก็แปลกจริงๆด้วยแปลกยังไงก่อนทั้งที่ปากไม่ดีแบบนี้ก็ยังมีผู้หญิงมารักบ้าผู้หญิงที่ไหนที่จะรักคุณไม่จริงผู้หญิงที่เขารักผมเขาไม่ได้บ้าใครมาริสาเหรอโอ้ยอย่าเอ่ยถึงแกเลยสงสารผู้หญิงคนนั้นเวลานี้ไม่บ้าก็เหมือนบ้าแกไม่ได้รักใครเลยแต่กำลังถูกกล่าวหาว่ารักป่านนี้น้ำตาเต็มกระโถนแล้วก็นี่ไงล่ะถึงได้ว่าปากไม่ดีไม่มีผู้หญิงคนไหนที่เขาร้องไห้แล้วเอาน้ำตาไปใส่กระโถนภาชนะเขาก็มีก็ถูกแล้วเขาเอาภาชนะเช็ดน้ำตาแล้วก็บิดลงกระโถนก็เลยเต็มกระโถนไงล่ะในที่สุดเราก็ทะเลาะกันจนได้นี่ไม่ต้องเร็วนักดิฉันกำลังไม่สบายนี่ก็อืดเต็มทีแล้วนะขับแค่60กิโลไม่มีใครพูดว่าอะไรอีกจนกระทั่งเลยศรีราชามาได้สักครู่สามทุ่มหรือยังอะไรสามทุ่มนี่มันสี่ทุ่มเลยนะปัทมาปัทมาหยุดนิ่งเงียบเมื่อรู้สึกว่ามีใครกระแอมอยู่ที่นั่งตอนหลังวิสูตรก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมพูดจ้อๆแล้วจู่ๆก็เงียบไปมีอะไรหรือเปล่าปัทมาเปล่าค่ะวิสูตรนิ่งไปเดี๋ยวหนึ่งก็ถามขึ้นอีกว่าปัทมารู้สึกอะไรบ้างหรือเปล่าใช่ค่ะกำลังจะบอกอยู่แล้วเชียวรู้สึกยังไงฉันรู้สึกว่ามีใครนั่งอยู่ตอนหลังผมก็ว่าอย่างนั้นดูสิมีใครหรือเปล่าปัทมาเหลียวไปดูที่นั่งตอนหลังตามคำสั่งของวิสูตรแล้วเธอก็ร้องกรี๊ดด้วยความตกใจกลัววิสูตรใครก็ไม่รู้พอสิ้นเสียงปัทมาวิสูตรรู้สึกว่าใครคนหนึ่งกำลังดึงพวงมาลัยให้รถเหลงไปในเหวข้างทางเพราะว่าตอนนั้นเป็นทางที่กำลังขึ้นเขาเขารีบกระชากพวงมาลัยกลับมาโดยแรงทำให้รถเสียการทรงตัวแล้วก็เลยพุ่งเข้าชนเนินเขาข้างทางก่อนจะหยุดนิ่งลงทันทีปรากฏว่าปัทมาหน้าผากกระแทกกับขอบกระจกถึงแม้ว่าจะไม่แตกแต่ก็คงจะหัวโนเล็กน้อยในขณะที่วิสูตรก็แขนถลอกนิดหน่อยเลือดออกซิบๆรถของผู้กำกับชิงชัยซึ่งขับตามมาข้างหลังก็หยุดลงข้างๆผู้กำกับก็รีบโดดลงจากรถทันทีแล้วก็มาถามไทยอาการของทั้งคู่เมื่อรู้ว่าไม่ได้เจ็บมากมายอะไรนักนะคะปัทมาแค่หัวโนวิสูตรแค่ถลอกปอกเปิกนิดหน่อยผู้กำกับก็ถามว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นขับมาดีๆพอถึงทางโค้งรถก็เหจะลงเขาซะงั้นแหละวิสูตรก็เลยบอกว่าทั้งหมดนี้เป็นการกระทำของหลวงนฤบาลแล้วก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังว่าในขณะที่กำลังขับรถอยู่ปัทมารู้สึกเหมือนมีคนนั่งอยู่ข้างหลังพอเหลียวไปดูก็ร้องกรี๊ดปัทมาบอกว่าก็ขับรถตามกันมาเป็นปกตินี่แหละค่ะแต่รู้สึกว่าเหมือนมีใครนั่งอยู่ข้างหลังพอที่ฉันหันไปดูก็เห็นว่ามีคนนั่งอยู่จริงๆแต่ดำมืดเป็นตอตะโกวิสูตรก็บอกว่าใช่ครับผู้กำกับปัทมาเขาเหลียวไปดูก็ร้องกรี๊ดจากนั้นผมก็รู้สึกว่าเหมือนมีใครมากระชากพวงมาลัยให้รถเลี้ยวไปลงเหว
ผมตกใจกระชากกลับก็พุ่งเข้ามาชนเขานี่แหละครับมันไม่ได้แค่ดำเป็นตอตะโกอย่างเดียวนะคะศีรษะก็ไม่มีคิดดูเถอะค่ะมีคนคอขาดนั่งมาข้างหลังเราและจะไม่กลัวยังไงได้นี่ถ้าเป็นคนอื่นเล่าผมจะไม่เชื่อเป็นอันขาดแต่เรื่องนี้เราก็รู้ดีกันอยู่แล้วผมเองก็ประหลาดใจเหมือนกันว่าเอ๊นึกว่าหลับในเอาเถอะพวกคุณไปรถผมแล้วก็ทิ้งรถเอาไว้ที่นี่ให้ตำรวจเฝ้าเอาไว้ถ้ามีรถมาก็ให้เขาลากเข้าไปซ่อมในเมืองซะก่อนคืนนั้นกว่าวิสูตรจะพาปัทมามาถึงบ้านก็ปาเข้าไปเกือบ5 ทุ่มพอรถเข้ามาจอดหน้าตึกมาริสาก็วิ่งออกมารับสีหน้าของเธอตอนนี้เบิกบานแจ่มใสไม่เหมือนตอนที่มยุรียังอยู่กลับมาแล้วเหรอคะดีใจจังเลยอยู่คนเดียวไม่รู้จะคุยกับใครเอ๊ะนั่นน่ะผากคุณรถชนภูเขาค่ะไม่เป็นอะไรมากเป็นนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังท่านผู้กำกับคะไม่ลงก่อนหรือคะไม่ละครับผมกะว่าจะไปที่พักฟื้นตำรวจสักประเดี๋ยวนัดเพื่อนเอาไว้ที่นั่นนี่คุณวิสูตรถ้ามีอะไรก็ไปตามผมที่นั่นได้เอาละผมลาละเดี๋ยวจะดึกเกินไปขอบคุณมากครับผู้กำกับนี่ถ้าไม่ขับรถตามหลังผมมาป่านนี้คงยังไม่ถึงบ้านกันวิสูตรยกมือไหว้ผู้กำกับถอยรถกลับออกจากโรงแรมมาริสาจูงมือปัทมาเข้ามาในห้องรับแขกแล้วก็ร้องเรียกเจ้าน้อยให้หาน้ำมาให้เรื่องเป็นยังไงคะรถถึงได้ไปชนภูเขาปัทมาก็มองหน้าวิสูตรคล้ายกับจะถามว่าจะเล่าดีไหมเพราะว่ามาริสาเนี่ยไม่รู้เรื่องของหลวงนฤบาลวิสูตรก็ขยิบตาอ๋อวิสูตรสิคะเขาง่วงนั่งหลับในรถรถก็เลยชนนะคะเคราะห์ดีที่ไม่เป็นอะไรมากก็หัวโนแค่นี้ไม่เป็นอะไรมากหรอกค่ะเอาน้ำร้อนประคบพรุ่งนี้ก็คงค่อยยังชั่วคุณปริญญากับลุงเทียมยังไม่กลับหรือคะนี่ทางมยุรีเขาอยู่ดิฉันก็ไม่กล้าถามแกหึงลมๆแรงๆอะไรก็ไม่รู้อยู่คนเดียวสบายใจนี่ถ้าหากแกอยู่ด้วยดิฉันคงจะต้องร้องไห้จนตาเปียกตาแฉะเพราะว่าแกก็จะคอยกระทบกระแทกแดกดันอยู่ตลอดเวลาความจริงดิฉันไม่ได้มีอะไรเลยดิฉันทราบค่ะแต่ว่าพี่ปริญญาก็น่าปลื้มใจที่ผู้หญิงเขารักจริงๆถ้าเขาไม่รักจริงเขาคงไม่แสดงความหึงหวงออกมาถึงเพียงนั้นพูดมาถึงตรงนี้วิสูตรก็ทำเสียงไอคอกแคกขึ้นมาทันทีอะไรติดคอเหรอคะวิสูตรเปล่าคอแห้งถ้าดิฉันไม่พูดคุณก็ไม่คอแห้งรู้หรอกนะจะขัดคอใช่ไหมล่ะโธ่ผมไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยคอแห้งจริงๆจากนั้นวิสูตรก็หันไปทางเจ้าน้อยนี่เจ้าน้อยฉันมาอยู่มีเรื่องอะไรบ้างหรือเปล่าทางที่เขาก่อสร้างน่ะก็ไม่เห็นมีอะไรนี่ครับมีแต่คนงานขึ้นไปมุงกระเบื้องแล้วก็พลัดตกลงมาจากหลังคาตายไหมไม่ตายหรอกครับกระเบื้องมันตกลงมาปะโถ่ไอ้น้อยนี่กวนพี่ลึกนึกว่าคนงานตกลงมาปากเสียพอๆกันว่าใครไม่ได้ปัทมาหัวเราะเยาะเธอสนทนากับมาริสาอีก2 คำก็ขอตัวขึ้นไปพักผ่อนในห้องพอก้าวเข้ามาในห้องเห็นไฟสว่างจ้านึกเอะใจว่าใครเข้ามาเปิดไฟทิ้งเอาไว้แล้วก็เห็นม่านผืนใหญ่ที่ประตูห้องนอนไหวพะเยอะพะยาบป้าเจิมป้าใครน่ะใครอยู่หลังม่านไม่มีเสียงตอบม่านสีเขียวแก่ผืนนั้นถูกแหวกพรวดออกมาปัทมากรีดร้องด้วยความตกใจปัทมาเจออะไรเขาอีกแล้วติดตามได้ตอนหน้านะคะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ